นั่นหมายความว่าผมมาก็เพราะด้วยความจิตบริสุทธิ์ของเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคงั้นผมมาเพื่อว่าจะเจอเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยคบกันด้วยบริสุทธิ์จิตนั้นนั่นน่ะมันมีก่อนจะแต่งงานเราเป็นพี่น้องกันก่อนแล้วเราพอเราแต่งงานเราก็แยกย้ายกันไปทั้งสองเราก็ไม่เคยเจอสามีพี่เป้าคนพี่เป้าก็ไม่เคยเจอสามีเราที่ได้มีโอกาสได้รู้จักกับคนที่แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอลุงออกในวันที่จะเป็นอย่างนี้นะก็ไม่คิดเหมือนกันนะเป็นวันที่เป็นวันที่เราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเป็นวันที่สนุกแต่เรารู้สึกว่าทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเราเห็นใจเห็นใจในตัวตนของเขาที่เขายังรู้สึกว่าถ้าในทางเราเรารู้สึกเขาต้องเดินทางเดินทางเหมือนกันเราก็ต้องเห็นโอกาสว่าเขาก็เป็นผู้ที่ต้องเดินทางด้วยเหมือนกันเพราะเหมือนที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็ต้องเดินทางมาผมก็คิดว่าอย่างนี้เป็นภาษาที่สวยมากชอบอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าคุยกันก่อนเรียบร้อยแล้วผมไม่เจอเขาครั้งที่หนึ่งแต่ผมยื่นเรื่องเพราะผมไม่กล้ายื่นเรื่องเขาอีกแล้วผมไม่ยื่นเรื่องแต่ผมมาคนที่หนึ่งเขาสุดพอของเขาแค่ผมพื้นที่ในการตรวจสอบในการสร้างเรื่องจริงนะเรื่องจริงคำว่าหมอพื้นบ้านเขามีระเบียบเขาจะแข่งขันการแพทย์ทางเลือกเขามีอยู่แล้วทีนี้ระเบียบก็ต้องอ้างถึงพ.ร.บ. 2555วงเล็บ2มี2เงื่อนไข 1. บุคคลที่แสดงตนจะเป็นหมอพื้นบ้านนี้ประกอบไปด้วย 1. ต้องอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า10 2. ต้องดูแลรักษาตามพื้นบ้านกับคนใกล้ชิดตรงนี้ในชุมชนนี้ไม่น้อยกว่า10คนอันนี้ผมเฉลี่ยได้12เขาไม่เคยไม่เคยรู้ตัวเลยผม2ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยนั่นคือข้อบกพร่องที่ชัดเจนผมอ้างถึงนะอยู่ๆก็มาที่นี่เปรี้ยงเลยเอามาต่อมาดูอาคารก็สร้างมาตั้งแต่ไหนแล้วเกินกว่า15ปีที่นี่ตอนนั้นยังไม่มีระเบียบหาเลยก็เลยว่าต่อเติมมาตามบ้านที่หลักก็อยู่ตรงนี้ครับพอเวลาเข้ามาตรวจให้นุ่มเกาะไปดีนี่กับไปดีต้องมารื้อกันจริงต้องมีหลักฐานของการก่อสร้างเอาเขียนแบบจ่ายเขียนแบบไปอีก 3,000 กว่าบาทแต่ไม่ว่ากันจบไปแล้วแล้วก็ออกหนังสือให้ใช้พื้นที่เป็นสปารูปแบบมีแค่นั้นเองสปาแต่รอยแอคทิวิตี้เรามันไม่ใช่สปามันไม่ใช่นวดทั้งนั้นแหละแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่นวดมันไม่ใช่สปาหาเลยแต่มันเป็นศักยภาพของส่วนตัวแล้วก็พูดถึงเรื่องของกายใจจิตมาตลอดบรรยายให้ความรู้ทุกเดือนทุกวันเนี่ยแล้วบางทีได้ของเดือนก็ทำมาตลอดรายการนั่งเหลืองก็มีแค่นี้เองแต่เขาไม่เคยลงมาดูที่ไม่เคยมาในเรื่องของแอคทิวิตี้ของเราทั้งนี้เสนอไปมาที่มาจับจริงๆว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาบอกว่าก็คุยกันก่อนแล้วภาษาเขาไปทีมงานเรื่องเก่าจบไม่ต้องพูดถึงเขาจะเอาเรื่องเก่ามาเขาอ้างถึงเรื่องสอสอจอดไม่รู้กันมันไม่ใช่ต้นตรงนี้เขาบอก 80% นอกคุณกับผมทันทีเดี๋ยวนี้ 20% เท่านั้นเองยังไม่ตกลงไม่ได้ก็พยายามบอกสุดท้ายเอาใช้ว่าเป็นสมาธิจิตครับคุณถ้ามันจบไม่มีต่อรองไม่มีเงื่อนไขด้วยก็ใช้ตรงนี้เป็นอะไรเป็นจุดเด่นออฟเฟอร์ตรงนี้โอเคชัดเจนมาใครมาทดสอบจิตที่ว่ามันคืออะไรใครจะมาทดสอบคุณตั้งคำถามผมอธิบายผมตั้งคำถามคุณก็อธิบายด้วยเหมือนกันต่อไปเคสก็ผมรักษาคนคุณรักษาคนเนี่ยผมมีตั้งเกิดกว่า 50,000 คนแล้วมีเป็นโต้มีเยอะฝั่งที่ว่าเขาไม่เคยถามถึงเลยไม่เคยเลยแล้วเขาต้องการอะไรครับก็ต้องบอกค่าทุกคนมีผลงานเสร็จคำหนึ่งที่ได้ยินจะให้ง่ายก็ได้จะยากก็ได้ทำไมคุณจะไม่เข้าใจตรงนี้ใช่คุณเป็นคนนั้นอีกสักงั้นใช่ไหมทำได้นะแต่ไม่ใช่วิธีของเราเราต้องการที่สร้างมันทัด
บรรทัดฐานใหม่ของมนุษย์สิ่งต่อไปครับต้องจับหน้าที่สิทธิอำนาจตอนนี้มีอำนาจไหมไม่มีมีแต่หน้าที่ตรวจสอบรายงานเพื่อความเข้าใจราชวิถีนะครับอำนาจจริงก็คือนายกกระทรวงเป็นคนลงนามท่านจะมอบหมายให้เรากับรองก็ว่าไปตามแต่นี่ตรวจสอบท่านนี่ต่อในบทความนั้นต้องทันสิครับอันนี้ก็จะใส่เอาจุ่มแล้วก็นั่งฟังไปบทผมจะเอาเนี่ยใส่คำเดียวอะไรวะคนอยู่เนี่ยอันนั้นเป็นใครลูกน้องใช่ไหมครับนิ่งก็เลยมันถูกเบรคใช้ไปทำไมครับใช่ไหมครับมันไม่ใช่เขาไม่อยากต่อไม่อยากก็เลยเบนไปเรื่องเบนเรื่องเพราะว่าไม่ได้นี่ผมเสียมารยาทเชิญไปนะว่าพูดถึงในที่ประชุมนะใช่ไหมได้ใช่ไหมก็เหมือนบอกก็ยอมรับความรู้ความสามารถมันมีถามว่าเราเก้าเราแต่เป็นทีละทีแค่นี้มันก็พูดทำไมจะว่าเราเก้าเราตอนนี้เราสนทนากันนั่นมันอาเทวไปหมดแล้วพี่ใหญ่ถ่ายทอดสดด้วยครับเขาเหรอชาวบ้านเขาก็ด่าด้วยครับอ้าวเหรอครับนี่พี่ไม่เคยออกรายการที่ไหนอะไรมาก่อนมีนิ่งมันมาทางนี้คนที่สนใจอยู่นะครับเขาด่าคุณหมออยู่มีนิ่งของเมสเซจที่ส่งเข้ามาครับภาพที่ถ่ายมามันเป็นภาพที่ย้อนแสงอยู่ด้วยอ๋อคือไม่ได้เห็นหน้าคนเห็นหมดครับเห็นหมดทุกคนแต่ว่าอารมณ์ของความรู้คุณน่ะก็คืออยู่ที่สับเจกหมอเนี่ยแต่พี่ก็พูดทุกอย่างอย่างมีสตินะโอ้หนุ่มฟังแล้วดีมากครับดูถือว่ายกระดับเลยอ่ะดีทั้งสองท่านเลยสุดยอดเพราะทางนี้เขาออฟชั่นเวิร์ดวิทยากรเขาหนุ่มถือว่านี่คือป่าเนี่ยนี่คือเมืองแบบเฮ้ยป่ากับเมืองอยู่ด้วยกันคือแบบฟังแล้วคือมันต้องมีอย่างนี้ฮะมันถึงจะไปกันรอดนะครับเพราะว่าคนที่รู้อย่างลึกซึ้งเนี่ยก็แค่ได้รับบริการแล้วเขาก็ต้องไปต่อสู้กับอาชีพก็คือหมากินเขาไม่มีเวลามาที่จะมาสังเกตการหรือแม้แต่มาช่วยบอกช่วยพูดช่วยอะไรก็หรือแค่นำเสนอก็ได้ฮะบอกว่าเออคอนเฟิร์มก็ได้มันเป็นอย่างนี้โอเคเห็นด้วยแต่นี่มันเป็นเรื่องถูกผิดแล้วครับไม่ใช่เขาก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์เขาไม่รู้ระบบระเบียบอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้ด้วยซ้ำไปครับเขารู้แต่ว่าอำนาจเขาคืออะไรนะครับไม่ใช่อำนาจแน่นอนมีแค่หน้าที่ตามบทบาทถ้ามีอำนาจคืออำนาจลายเซ็นโอเคไหมรับรองโดยตำแหน่งนี่คืออำนาจคนที่มีอำนาจขออนุญาตก็คือสสจนั้นทั้งหมดนี้ก็ทำเรื่องเข้าไปสอจอทีนึงผมจะนำไปยื่นเองเขาอ้างถึงบอกว่าสจดีมาความจริงผมก็จะเอาให้เขาดูทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นเนื้อหาของผมเอาให้เขาดูทั้งหมดที่ผมบางครั้งถ้าเขาตั้งไว้แล้วเขาสิ่งที่ดูเขาไม่ได้ดูเขามองคือป้ายง่ายคือเขาก็ไม่ดูอ่ะคือถึงดูก็ดูไม่เห็นนะเพราะว่าไม่เป็นไรเข้าใจมีหน่วยงานเวลาขนาดนี้แล้วถึงเวลาแต่เราอยากให้เขาเข้าใจในความตั้งใจของเราว่าเราไม่ได้มาลอยๆเรามีจริงๆแล้วเขาไม่เข้าใจว่าที่นิ้งหลับตาทำไมคือที่นิ้งหลับตาว่าช่างน่าเสียดายคือนิ้งพูดออกไปด้วยนะมีคำนี้ด้วยว่านิ้งพูดออกไปด้วยนะในท้ายที่สุดนิ้งพูดออกไปว่ามันช่างน่าเสียดายนะที่เราเนี่ยควรจะได้สนทนากันแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่ได้คุยกันจริงๆอ่ะมันกลายเป็นจับอยู่ที่ความขัดแย้งตรงเนี้ยความรู้สึกที่เขาปักธงมาตรงนั้นแค่นั้นเองไม่ได้มีโอกาสสนทนาว่าเราจะก้าวข้ามเรื่องนี้ได้อย่างไรใช่คือมันไม่ไปถึงจุดนั้นเขาควรเป็นพี่เลี้ยงอย่างเดียวใช่ซึ่งเครื่องครูพูดออกไปเลยว่าครูเสียดายแต่เขาเข้าใจว่าครูหลับตานี่คือครูแบบอาจจะมีเหมือนกับว่าสังเวชหรืออะไรจริงๆแล้วไม่ใช่นะครูเนี่ยมีความเมตตาอย่างยิ่งแล้วก็ครูเนี่ยรู้ว่าครูกำลังคิดอะไรแล้วครูรู้ว่าเป้าของครูคืออะไรเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเขามีประเด็นเรื่องหลับตาด้วยเพราะว่านิ้งหลับตาอยู่ตอนหลับตาตอนที่เขาเนี่ยเขาทำเหมือนกับว่านิ้งเนี่ยซึ่งตอนนี้ณวินาทีนี้ที่เราพูดถึงน้องเนี่ยนิ้งสงสารเขามากตอนนี้นิ้งรู้สึกสงสารว่าจะทำยังไงเราจะสวมกอดเขาได้
ขาอายุยังน้อยแล้วชีวิตเขาข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาสั่งสมแต่วิธีคิดหรือทัศนคติแบบนี้ชีวิตเขาจะเป็นยังไงเขาจะได้พบเจอความจริงใจจากใครนี่คือความรู้สึกสงสารเขามากว่าแล้วคนอย่างเราที่บอกว่าตัวเองมีเมตตาแล้วเนี่ยจะสวมกอดมนุษยชาติคนนี้ได้ยังไงไม่ใช่ว่านี่ไม่ใช่คนที่จะถูกละทิ้งแม้คนคนเดียวที่เหลืออยู่บนโลกเราก็ควรจะต้องสวมกอดเขาแน่นอนเขาจะมารอหอบอกเลยมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเขาต้องทำหน้าที่ในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่เรากำลังจะบอกว่าเนี่ยเราจะต้องปรับสมดุลในบรรยากาศที่สนทนากันได้ไหมผมหรือเราก็แล้วแต่ถึงได้เริ่มพูดว่าไม่งั้นคุณจะไม่ได้รับข่าวสารที่มีการพูดคุยกันอย่างมีมนุษยธรรมหรือมนุษย์ที่มีปัญญาคุยกันในแง่ของว่าเราก็เรียนสูงกันมาทุกคนนะแล้วเราเมื่อไม่มีกายเนื้อเขาจะไปโลกหน้ายังไงหมายความว่าจริงๆแล้วแน่นอนเขาก็ต้องใช้ในสิ่งที่เขาเป็นตัวตนมันเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่เมื่อเราสามารถสวมกอดบรรยากาศได้แล้วอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าต่อไปเขาก็มีโอกาสเติบโตได้เหมือนกันเมื่อมีความรู้สึกว่าถ้าเขากลับมาย้อนกลับมาดูว่าเราถ้าเกิดวันนี้เข้าใจแล้วเกิดเขาย้อนกลับมาดูว่าวันนี้ท้ายสุดเขาดูแล้วในห้องนี้ไม่มีใครเป็นตัวตั้งตัวตีเหมือนเขาเลยแม้ทั้งทีมงานที่ส่งสายตาถ้าเขาจะรู้สึกได้ว่าน้องของเขาเองทุกคนเริ่มสายตาลดระดับลงใช่ซึ่งทุกคนตอนแรกมาก็เพื่อจะแบบว่าจับข้อความที่จับภาพให้มันตรงกับข้อความที่เขาพูดได้ยังไงแต่หลังอย่างนี้เขาถ่ายภาพที่มันอีกแบบนึงแล้วลดสายตาลงมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องให้เกียรติถึงบอกว่าไม่นิ่งให้เกียรติเขาเข้าใจเข้าใจแต่เขานี่แหละเมื่อเราทำให้บรรยากาศมาถึงจุดที่น้องทุกคนที่มาอยู่แล้วมันอยู่จุดนี้ได้โอกาสของเขาก็มีมาเหมือนกันว่าเขาจะได้ไปเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นเห็นอะไรกันทุกมุมให้เฉยเพราะไม่งั้นอ่ะเราก็จะมาบอกเขาว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในฝ่ายที่ไม่เข้าใจเราอย่างเดียวซึ่งเราก็ต้องขอบคุณเขาว่าถ้าไม่เกิดศรัทธามันก็ไม่แรงเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่มีมารประจนบารมีก็ไม่เกิดบารมีก็ไม่เกิดหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเจอแล้วผ่านกันไปสุดท้ายแล้วเรามามองว่าอันนี้คือเป็นเรื่องที่ประสบการณ์สำคัญสำหรับเราไหมไม่มีคนทางจิตวิญญาณไหนที่เดินทางในหนทางที่ง่ายนั้นเขาก็เป็นผู้ที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปถึงกลับมาอยู่ในจุดนี้ครั้งนึงแค่ว่าเราก็ไม่อยากที่นิ้งบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยผมอ่ะพูดว่าอะไรนะเนี่ยผมอ่ะที่แสดงที่บอกว่าอะไรนะอะไรพอเข้าไปแล้วผมพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าความจริงแบบนี้เนี่ยความจริงแบบนี้เนี่ยกับความจริงแบบเขาเนี่ยมันคนละเรื่องกันเพราะความจริงแบบเรามันเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้แต่ความจริงแบบเขาเนี่ยมันสามารถเขียนแล้วเบิกจ่ายงบประมาณได้ฉะนั้นเขาต้องกรอบจับกรอบของการเบิกจ่ายงบประมาณเขาให้ได้ที่นี้บอกว่าผมเนี่ยพูดหลังจากที่เขาไปอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากสิ่งที่ผมมองภาพรวมทั้งหมดนั้นผมกำลังจะเคลียร์ว่าอันนี้เรามาทำพื้นฐานว่าเราเป็นผู้ที่รู้สถานการณ์ดีกว่าโอเคไหมผมว่าเดี๋ยวผมจะพูดมากไม่ใช่พูดมากไปหนูผมจะภรรยาผมจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วผมจะแต่ว่านี่เป็นเรื่องปกติโอเคนะผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีอย่าไปคิดว่าเสียหายครับผมเชื่อมั่นเสมอแล้วผมก็อยากแนะนำตัวผมแบบนี้ในฐานะแนะนำตัวแบบเล่าเรื่องแบบนี้บอกก็ได้จับผมแบบนี้น้องหนุ่มใช่ไหมครับก็รู้จักผมแบบนี้เหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยผมเล่าเรื่องอีกครั้งนึงจะเกิดการท้าทายท่านผมจำหนังสือประมาณเท่าไหร่นะท่านเยสผมก็ไม่มีงานจบเลยไปนี่ก็คนแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วก็ออกหนังสือออกมาแค่นี้ไม่มีอะไรฝันผมมั่นใจว่าสอตอเป็นกสอตอบอกมันผ่านหน้าฐานทำไมถึงไม่ผมอยู่ห้องแรกดูจิ้มดูตัวเขาดูของฉันก็ทำหนังสือมาไปอ้างถึงพรบก่อน2555ยาวเหยียดแต่ว่าผมไม่เข้าใจพรบในปัจจุบันนี้เพราะผมก็อ้างถึงไปพรบที่ว่านั้นแต่ผมเว็บสามเท่านั้นไม่ได้ไปที่อื่นรู้สึกถึงมือผมไม่ถึงจากมันจริงตอนที่หนูช่วยแม่ของเขาสู้คดีหนูก็ใช้ทุกอย่างเป็นลายมือจนร้อยเวรที่เขาทำคดีของแม่เขาบอกว่าเขาไม่เจอตลอดชีวิตราชการเขาไม่เคยเจอคนแบบนี้
ขาไม่เจอคนแบบนี้อายุขนาดนี้อายุน้อยนะตอนที่หนูสู้คดีให้แม่เขาหนูใช้เขียนลายมือทุกหน้ากระดาษเลยสำนวนทุกอย่างตรวจสอบทุกตัวอักษรบันทึกความเสียหายการเรียกร้องต่อคู่กรณีการทำคดีแทนแม่เป็นแทนผู้เสียหายอะไรเงี้ยใช้ลายมือหมดเลยใช้กระดาษสมุดที่มีลายเส้นที่เป็นสมุดบัญชีสมัยโบราณอ่ะนั่นแหละค่ะเขียนแบบนั้นเลยไปอย่างนั้นเลยพี่ร้อยเวรบอกว่าแบบเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยส่วนมากเนี่ยเวลาชาวบ้านเกิดกรณีที่สู้คดีเนี่ยตำรวจร้อยเวรให้เซ็นอะไรก็เซ็นเอาบริษัทประกันว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นถ้ายอมความกันได้ก็ยอมเสียหาย 500,000 เขาตบหัวไป 30,000 กำขี้ดีกว่ากำตดไม่ยอมที่จะเรียกร้องความยุติธรรมเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอย่าคิดว่าคุณทำให้ชาวบ้านคนนึงเกือบตายแล้วคุณจะสบายไปมันไม่ถูกต้องเป็นการดูถูกกันเกินไปดูถูกศักดิ์ศรีมนุษย์เราถือว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันเราสู้คดีให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยลายมือทั้งหมดเลยแต่อันนี้พูดเรื่องลายมือดีทั้งหมดครับพี่นิ้งแต่พี่น้าก็รู้อยู่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกคนทำแบบที่พี่นิ้งทำใช่ผมรับโทรศัพท์ผมไม่อยากรับโทรศัพท์เพราะทุกคนจ้องจะมาที่นี่เพราะไม่สบายไม่สบายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้พี่น้าก็บอกแล้วเสร็จปุ๊บข้อจำกัดในการเดินทางมาที่เนี่ยมันถูกบีบด้วยคอขวดประโยชน์ของคอขวดตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อประโยชน์ที่ลงทะเบียนเลยเวลาคุณเข้ามาอย่างที่บอกมีเวลาประมาณ20กว่าปีเมื่อก่อนนะครับมาได้คืออยู่เกียรติการไม่ใช่ที่นี่หรอกแล้วก็เปลี่ยนมาทำอยู่ที่นี่ก็เหลือจาก5วันมันเป็น3วันพอ3วันมันก็เปิดปิดปิดกระปิดกระปอยวันเวลามันไปทุกวันแต่ลุงงอเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่วงโรยเนี่ยครับจะมีพลังอะไรแค่ไหนก็ตามทีอ่ะยิ่งช่วงเวลามากอายุขัยมากมันถ้ามีประสิทธิภาพสูงจะต้องแทบไม่ต้องสัมผัสมันถึงจะอยู่ได้อยู่ได้ไม่งั้นต้องอยู่ที่5ขวบ10ขวบเป็นสิมีพลังอยู่ตลอดเวลากำลังของเด็กนะครับพอโทรมาเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันเนี่ยการคนเขียนผมต้องบอกว่าเอ้ยทำไมวันนี้คนเขียนอยากเขียนทำทุกอย่างเลยครับหรือขนาดของรับประกาศได้ไหมแล้วมันได้กับใครรับประกาศเสร็จพอรับประกาศก็ไปเจออะไรล่ะในตัวเองนะครับมันก็ไปฟูลออปชั่น2ก็คือ copy link กับสรุปเนื้อหาสั้นๆที่ลุงหมอกพูดตัวภาพอากาศมันได้กับตัว copy link คือหมายความว่าคุณต้องไปฟังมาสัก1คลิปอะไรก็ได้ไม่จับผิดอยู่แล้วแค่เขียนมา3ประโยคว่าเขาพูดอะไรลุงหมอกครับพอพูดอะไรเสร็จปุ๊บ1เขาเปิดเครื่องมือของเขาเป็นในการช่วยตัวเองเนี่ยครับเขารู้จักเราเนี่ยผ่านเครื่องมืออยู่แล้วเพราะว่าคนที่รู้จักลุงหมอกผ่านวิทยุเนี่ยตายหมดแล้วครับผมว่าเพราะแก่อายุมากลุงหมอกจากวิทยุ AM ไม่มีวัยรุ่นฟังหรอกครับเขาต้องเสียชีวิตหมดแล้วพอมารุ่นใหม่พอเห็นการสัมผัสตัวแล้วมัน full option จริงๆครับเวลาลุงจับเนี่ยกับคนที่เจ็บกระปวดมาเนี่ยครับง่ายมันเลยเกิดความรู้สึกถ้าเป็นเราได้ก็จะผมก็เข้าใจแต่ความเข้าใจตรงนี้นั้นเนี่ยไปฟังมาเสร็จเข้าใจจะไม่ต้องมาเลยก็ได้ครับอยู่กับบ้านนั่นแหละนั่งฟังนั่งทำทันทีเดี๋ยวนั้นด้วยครับและหรือโทรเข้ามาในวันทุกวันของ2ทุ่มที่ไลฟ์สดอยู่ทุกวัน2ช่องทางคือ YouTube กับ Facebook เสร็จปุ๊บพอโทรเข้ามาแล้วไม่เอาอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ลำบากใจว่าผมก็คือไม่อยากรับลมเดินผ่านมากเลยบ้างเพราะว่าเราอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ชอบการได้เสียเลยจะแอนตี้ต่อต้านการได้เสียผมไม่ต้องการไปพิพากษาใครเขาพยายามช่วยเหมือนที่พี่น้าบอกต้องช่วยเขาช่วยเอานี้โจทย์ที่1โจทย์ที่2เนี่ยทางเขาตอบนี่ทำเถอะครับเขาไม่ทำเป็นที่มาที่หนูมาดึงประเด็นก็คือว่าต้องมีพี่นิ้งทำคนเดียวคนที่รู้มากเอาเปรียบคนรู้น้อยแล้วคนรู้น้อยอ่ะก็ถูกเอาเปรียบกับคนรู้มากพูดแล้วมันเป็นภาษาธรรมดานะแต่ลึกซึ้งนะครับ
ผมพยายามทำหน้าที่ให้รู้เพิ่มแต่ก็จะเจอกับมันมีอย่างนี้นะฮะเราเข้าใจตัวเราแล้วล่ะแต่เราต้องเข้าใจยูว่าจะทำยังไงให้ยูเข้าใจยูไม่ใช่เราด้วยนะให้ยูเข้าใจยูความต้องการยูยูไปสู่สิ่งต่อๆไปอ่ะแล้วมันจะเป็นเพื่อยูจริงๆรู้เพิ่มเพื่อรู้เท่าทันครับพอเสร็จแล้วเนี่ยทางนี้มันจะถูกมองเป็นกักเลยห้ามกักกันพอห้ามกักกันก็ลามไปถึงมุมมองว่ามันเหมือนแบบว่าไม่สงสารคนป่วยหรอแต่พี่หมอพี่เรียนพระคัมภีร์เนี่ยในพระเจ้าบอกว่าความรับผิดชอบของพระเจ้าในการสร้างโลกและสรรพสิ่งเนี่ยบรรลุถึงแล้ว 95% แต่มนุษย์เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบ 5% ด้วยคุณจะต้องการเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับพี่เนี่ยพี่ก็ยอมรับว่าพี่ก็ทำเท่าที่พี่ทำได้ในถูกไหมคะก็มาได้ก็มาแล้วพี่ก็พยายามที่จะมาให้ได้อย่างน้อยวันนี้พี่บรรลุแล้วคือพี่ได้สนทนากันสำหรับพี่บรรลุเป้าหมายสำหรับพี่คือพี่บรรลุเป้าหมายพี่ได้เจอพี่สาวพี่ได้เจอลุงหงอกได้เจอหนุ่มอ๋อผมแล้วพี่ก็ได้เจอข้าราชการที่พยายามทำหน้าที่ที่เขาอยู่รวมเลยวันนี้ทำให้รู้เหรอว่าสำหรับพี่อ่ะพี่บรรลุเป้าหมายเพราะว่าความรับผิดชอบ 5% ของพี่คือพี่ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วครับ 95% ที่ทุกคนจะช่วยหรือสิ่งแวดล้อมจะช่วยหรือมนุษย์ผู้อื่นจะเมตตาครับแล้วร่วมด้วยช่วยกันพี่ไม่ได้ถือว่าลุงหอกจะช่วยพี่ทั้งหมดครับพี่มาแม้กระทั่งพี่ไม่ได้มาเพื่อตัวเองอ่ะพี่ลงทะเบียนเพื่อสามีพี่เพราะสามีพี่ไม่ยอมไปหาหมอโรงพยาบาลเห็นด้วยครับพี่ใหญ่อย่าไปเขาไม่ไปเพราะเขารู้ต้องผ่าแน่แล้วเขาไม่ผ่าแล้วหลังเขาพาไปหาลุงงอกพี่มาเนี่ยจริงๆแล้วพี่มาด้วยความมาเพื่อเขาพี่ไม่มารักษาตัวพี่รู้ว่าพี่ป่วยอะไรและพี่ก็รู้ว่าพี่ไม่ต้องรักษาไม่ได้พาตัวเองมาหาลุงงอกแต่พาเขามาหาลุงงอกแต่ถ้าลุงงอกจะดูพี่ด้วยพี่ก็โอเคแต่สำหรับพี่อ่ะพี่บรรลุถึงตั้งแต่ได้คุยกันแล้วอันนี้ภารกิจพี่เสร็จนี่หนูก็จะขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าก็นี่ไงมันมีน้อยประเภทนี้คนอย่างนี้มีน้อยไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะช่วยอะไรคนไม่ได้เลยเพราะว่าคนไม่ช่วยตัวเองแล้วไม่มีทางสองก็คือว่าก็ถึงบอกมันก็ดีแล้วที่บอกว่าไม่ทำอะไรไม่ได้เลยในข้อความผมไม่เห็นคือหน่วยคัดกรองที่เป็นคุณป้าแอดมินเนี่ยครับเขาไม่ได้ตั้งไว้เพื่อกันแต่ตั้งไว้ว่าช่วยเหลือพี่เลี้ยงในการที่จะมาประคองไปมาอย่างน้อยคัดกรองความตั้งใจก็ยังดีใช่ฮะเพราะพอในพี่ฮันแจ้งมาเสร็จปุ๊บโอเครอเอกสารของฝั่งตรงข้ามก็เลยบอกว่าหนุ่มคือเห็นเอกสารอยู่ทีมงานทุกคนเนี่ยครับต้องเห็นเอกสารพอเห็นเอกสารเสร็จก็จะดูว่ามันไปถึงขั้นไหนแล้วทีนี้ถ้าดูตามเอกสารก็ดีแล้วที่พี่นิ้งบอกว่าไม่ได้เขียนอะไรเลยเอาก็ดูคลิปนั้นแล้วถูกบอกเขียนว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันตอบสุขภาพได้แค่นี้เองถูกมันรู้แค่นี้มันตรงกับศาสตร์ที่เรารู้ไงถูกเพราะเรารู้แค่นี้อ่ะแล้วเราก็คอนเฟิร์มตรงนี้ไงครับเรารู้สึกเก็ททันทีเรื่องนี้เพราะเราเห็นด้วยเรามาเรื่องนี้ครับพี่ตอบหนุ่มตั้งแต่หนุ่มถามพี่แล้วมาทำไมพี่บอกพี่มาเพราะว่าพี่คิดว่าวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพได้ไม่ทั้งหมดเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ข้อความก่อนทั้งหมดที่ทำอะครับมันเพื่อช่วยทุกท่านไม่ใช่ช่วยเราไม่ได้ค้าขายเราไม่ได้อะไรจากการที่เรามันเป็นอย่างนี้หรอกคำว่าได้ที่เป็นธุรกิจนะครับที่มันเป็นผลประโยชน์แต่ตรงกันข้ามนะเขาเรียกว่ามาตรการที่หนุ่มออกแบบกับทีมเนี่ยพี่กลับเห็นความรักที่หนุ่มมีสองอย่างสองด้านคือหนุ่มเนี่ยพูดคำว่าลุงออกเนี่ยก็ล่วงโรยไปตามวันเวลานี่คือสัจธรรมของโลกของจักรวาลที่ทุกอย่างจะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติในขณะเดียวกันพี่ก็เห็นความรักของหนุ่มว่าในที่สุดถ้าไม่มีลุงออกแล้วคุณจะอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นมาตรการที่หนุ่มออกแบบพี่กลับเห็นความรักของหนุ่มนะไม่ได้เห็นความเครียดของหนุ่มพี่เห็นความรักของหนุ่มพอเสร็จเมื่อสักครู่นี้มันมีเอกสารของเด็กที่เรียนมหาลัยคุณป้าคะหนูขอมาก่อนวันพุธนี้แล้วหนูจะมาทันแล้วหนูอ่ะขอยังไม่ทำกันบ้านนะคะป้าก็เลยบอกว่านั้นเธอติดชั้นหนึ่งบทนะเขาบอกเลยได้ค่ะผมจะเอาให้ดูเขาเขียนยังไงคนที่ดีแต่อยากให้มีอีกเยอะๆไม่อยากให้ผ่านไปเพราะฉะนั้นจะยืนยันได้ว่าทั้งหมดที่ว่ามาไม่มีเจอตัวปิดกั้นดูกันบ้านเขาครับ
ี่จราพรยังอายดูเลยครับตอบทุกข้อละเอียดน้ำผลไม้ด้วยซับซ่าค่ะข้อ2สรุปเชื่อเพราะอะไรก็ว่าไปเขียนมาแล้วก็copy ลิงก์ข้อ3ระบุวันเวลา4ว่ารับทราบค่ะเขาไม่นั่งวีลแชร์เลยติดเตียงมา5ว่าไปเนี่ยครับถ้าดูนี่ก็คุยคุณป้าของคิวพวกคุณลุงพร้อมติดเรียนนู่นนี่นั่นป้าบอกว่าเอาเป็นว่าหนูติดส่งกันบ้านป้าหนึ่งรอบโอเคโอเคค่ะงั้นก็ลุยเลยนี่เนี่ยครับป้าคนเมื่อกี้อ่ะป้ามินครับไม่ใช่ครับป้ามินไม่ได้อยู่ที่นี่ของพี่ พี่นิ้งเขียนสั้น ก็มาได้ไม่ได้ไม่แตกรายละเอียดหรอก เขียนสั้นทุกข้อเขียนสั้นเพราะว่าหนุ่มบอกว่าเขียนสั้นๆก็ได้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแต่หมายถึงว่าทีมงานที่ออกแบบทีมงานที่ออกแบบมาครับเขาดูภาษาเหมือนผมฟังภาษาพี่เนี่ยโอ้ยอ่อนใจได้เลยมันสูงงามมากมันชอบมันดีมันฟังแล้วมันชุ่มชื้นหัวใจมันผมเหงาผมทำหน้าที่ตรงนี้มันเหงามันเหงาผมเหงาเสร็จทีนี้ถามว่าทำไมต้องก๊อปปี้ลิงก์เราก็หวังว่าพอคุณหายดีแล้วครับส่วนหนึ่งอะโลกที่ประเทศเราเป็นประเทศพัฒนาโลกที่สี่หายดีแล้วนะครับก็ไม่บอกเพื่อนเราต้องการให้คุณบอกเพื่อนได้ว่ามันทำอย่างไรนักประกาศมันช่วยได้ยังไงจริงๆมันช่วยได้จริงๆสองเจอลุงออกแล้วมันได้ผลอย่างไรคุณไม่ต้องมาโฆษณาให้เรากดไลค์กดแชร์กดวิวล้านไม่ใช่แต่จงบอกต่อก็คือให้รู้จักการ copy link ให้เป็นในเงื่อนไขของข้อ3ข้อต่อมาคือความเข้าใจคุณเข้าใจแม้แต่เพียงนิด 1,000 คำเนี่ยเปิดทิ้งเปิดพลาดก็ได้คลิปลุงออกเนี่ยครับขอทิ้งว่างผมคือทั้งหมดคือผมได้มาจากสิ่งนั้นทำไมผมจะไม่รู้ว่ามันได้มาได้ยังไงใช่ไหมครับเราฟังทิ้งขว้างเหมือนเราเป็นถ้าเป็นเราเป็นคนก็คือเราคงเป็นคนเหมือนสมัยก่อนที่ติดตามหาครูโหพอรู้ว่าคนนี้แบบว่าเจ๋งเว้ยเราก็ตามติดซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของสุขภาพมันก็คงหาคนที่มีจิตวิญญาณตามหาครูหรือมีเหยียดอย่างที่พี่ดั้งพูดเมื่อกี้เนี่ยใครก็คือครูเราไม่ใช่เราปฏิเสธครูแต่ใครล่ะมันจะเป็นครูเราได้นี่ก็คือนี่คืออีกคำหนึ่งที่ผมจะใช้เลยว่าใช่ใครอ่ะจะเป็นครูเราเพราะตอนนี้ที่ตามครูครูตาบอดแล้วจะไปตามยังไงอ่ะแล้วครูก็หลอกล่อด้วยวาทกรรมบาปบุญคุณโทษดูนี่นะเห็นไหมครับเอาย้อนกลับมาที่ประเด็นก็คือว่าผมเห็นด้วยนะครับการเขียนเมื่อกี้ดีมากแต่เราไม่สามารถที่จะไปทำให้ทุกคนนะเขียนได้อย่างที่พี่ดิ้งเขียนในคดีความเมื่อกี้นั่นแหละครับมันก็เหมือนผมรับเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีเคสผู้ชายแล้วก็ไม่สนโลกแล้วก็จะบุกมาผมก็ไม่ได้ต้านทานอะไรอยู่แล้วแต่แค่จุดนี้มันก็จะเป็นจุดที่เขามาได้จริงแต่เขาจะไม่ได้อะไรก็แค่นั้นเองทุกคนที่เขาได้นะวันนี้ส่วนหนึ่งที่ติดต่อกันทาง YouTube อ่ะพี่ฮันเห็นไหมครับไม่เป็นอะไรเลยมีแต่รู้ภายในไปเรื่อยๆก็รู้ไปสิก็ประกอบอาชีพไปด้วยสุดท้ายก็นั่งหน้าจอเขาไม่ต้องมาไงทีนี้ฮะมันก็ไม่ต้องมาเป็นสาวคนที่นี่ปฏิเสธเลยไม่ห้ามกราบห้ามมาบูชาครูบ้าบอเขาไม่เอาปฏิเสธอย่างรุนแรงนะครับเป็นภาพที่อวิชชาแบบอย่างนั้นเลยก็ให้รักษาตัวเองได้พอรักษาตัวเองได้ก็บอกพี่นิ้งเป็นบังคับสามีมาอย่างเงี้ยอ่ะเราเห็นความรักของสาวไอของภรรยาแล้วก็เพื่อนไม่ได้บังคับว่าเต็มใจมานะพอเสร็จปุ๊บก็ไอ้ห่วงเมื่อวานหนุ่มก็เพิ่งคุยว่าเอารวมพึ่งแบบนี้ดีกว่าเรายังไม่สามารถทำให้ทุกคนน่ะเขียนแบบที่เราที่เขียนมันแค่ได้แต่แค่เจาะหนึ่งคนที่เขาได้ก่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคนที่ได้จะไปแตกตัวเป็นพลังงานออกไปเรื่อยๆมันจะเป็นรวมพึ่งของมันเองเพราะส่วนมากแล้วพอไปยิงกลาดแล้วให้หมดทุกคนเท่ากันน่ะคนที่ตายไม่ใช่ผมลุงหอกแต่ค่าไฟค่าน้ำค่าความเป็นอยู่ลุงหอกอยู่ในรังหนูอะไรประมาณนี้ผมยังอายุน้อยลุงหมอก็เหนื่อยแก่ไปดิแล้วก็ใช้อะไรอ่ะแทนที่จะคือเนี่ยความมีคุณค่าในความเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับมันมีปริมาณเท่ากับธรรมชาติของโลกเราเคยไปสลายปลาบึกมาแล้วพี่นะปลาบึกที่เข้านครศรีธรรมราชนั่นน่ะเราวิ่งกัน2คนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ1คนวิ่งล่าพายุผมสนุกคุยกับคนผมไม่อยากคุยเลยด้วยความเคารพคน1คน3ปัญหาแล้วน้อยคนที่จะเข้าใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรบางคนน่ะเจ
จับไปแล้วนะฮะฟูเบาลอยโล่งแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วก็บอกตัวเองไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็กลับไปวิถีเนในบูรณาการของมันแย่องค์ไอตัวอิกิเลสที่ไปกินอย่างเดิมคิดอย่างเดิมทำอย่างเดิมอะไรแบบเดิมมันถึงต้องให้ไปฟังก่อนไงครับพอฟังแล้วถึงจะเข้าสู่กระบวนการได้เพราะอย่างนี้มันกลายว่าทั้งกะทิทั้งน้ำทั้งข้นอะไรมันเทมาหมดตายครับทำไมไม่ก๊อปปี้ล่ะก็จะทำอยู่นี่ไงก๊อปปี้แบบลุงออกครับให้มีอีกก็เนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้ครับจบแล้วครับมันก๊อปปี้ไม่ได้คือตรงนี้ครับต้องการก๊อปปี้เพราะว่าถ้าก๊อปปี้ก็ต้องมีทุนมาดำเนินการไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีทุนมีคนมีบุคลากรอยากช่วยมากสุดก่อนก็คือ CEO ก็คือผู้ที่ให้บริการด้านการพยาบาลหมอพยาบาลนี่แหละป่วยหนักสุดๆหนักหนักสุดๆแล้ววิธีการในการแก้ก็ไม่ได้ใช้เม็ดเงินเพราะใช้อาการมันไม่มีการลงทุนทีนี้ก็จะมีแค่2อย่างนะครับ1คุณต้องทํา2ใครเป็นคนบอกให้ทําแค่นั้นจริงๆครับคืออาจารย์ของคุณคือใครนั่นแหละนั่นแหละคือตรงนั้นสําคัญพออาจารย์คุณคือใครเสร็จเท่านั้นน่ะตาสว่างโล่งหรือตาบอดแค่นั้นเองครับมันก็ต่างกันอยู่แค่นี้ฮะก็เลยยากครับมาตรงนี้ยากอยากเจออย่างง่ายๆไม่มีอะไรเมื่อกี้พี่ฟังแล้วก็ได้ความรู้สึกคิดถึงที่คุณน้าชอบพูดครับคุณน้าบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีอ่ะจะถูกลุมทึ้งถูกต้องครับเพราะว่าทุกอย่างมันไม่บริสุทธิ์อ่ะพอมีสิ่งบริสุทธิ์เนี่ยมันเหมือนสว่างขึ้นมามันเหมือนถูกกัดกินเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองได้ใช่ครับตัวนี้คุณน้าสอนครอบครัวเราว่าเราบริสุทธิ์แต่เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ที่มีการปกป้องสิทธิตัวเองได้ใช่ครับใครจะมาลุมทึ้งเราง่ายๆไม่ได้คุณต้องมีเงื่อนไขมากพอที่จะบริสุทธิ์ร่วมกันครับไม่ต้องการเราจากคุณนะแต่เราต้องการคุณเราบริสุทธิ์คุณก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่ว่าคุณมาแอบแฝงคุณมาเอาเปรียบ คุณมากดขี่คุณมาลุมพึ้งเราครับก็ดีครับผมได้ยินนี้ผมเวลาผมวางสายอ่ะแล้วมาทำให้คนที่อยากจะไปต่อแล้วไปต่อไม่ได้อ่ะผมจะรู้สึกหดหู่ในศักยภาพตัวเองเราทำได้แค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับความเป็นมนุษย์แนวหนุ่มเธอได้แค่นี้พี่ก็ยกย่องไปพี่ก็ยกย่องเลยนะผมไม่ชอบออกสื่อเพราะสื่อของลุงมันเป็นสื่อทางการผมบ้าบอผมเป็นคนที่ฟรีสไตล์มากผมแก้ผ้าเดินในที่ของผมอ่ะผมมีอาณาจักรผมมีสิ่งที่ผมชอบผมเสียงดังผมแหกปากแต่ในการที่ผมจะต้องมาทำอะไรหรือออกมาหน้าจอกับลุงอ่ะสิ่งเป็นสิ่งที่ผมจะต้องทำเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วมันเหลือขอจริงๆที่ผมจะทำมันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากทำเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะทำก็คือให้ทุกคนเข้าใจลุงแล้วมันง่ายจริงๆง่ายแบบพลิกฝ่ามือเลยครับแล้วแบบมันไม่มีเงื่อนไขเวลาไม่มีเงื่อนไขของตำราเงื่อนไขของครูบาอาจารย์มันอิ่มอ่ะมันนุ่มเอาแล้ววันนั้นน่ะคิดได้ยังไงที่แบบอยู่ๆก็อะไรไม่รู้ตัวดำๆโผล่มาก็ตกใจเหมือนกันเนาะดูอ่ะมนุษย์ไม่ชอบสอนมนุษย์ไม่ชอบสอนถ้ามานั่งสอนนั่งบอกไม่สนใจหรอกครับมนุษย์มีความยิ่งใหญ่ของมนุษย์อยู่แต่ถูกสอนโดยไม่รู้ว่าถูกสอนบางคนอินเนอร์มาคลิปนั้นผมได้ไงผมได้ของสมณะคนมาหนึ่งอย่างได้คือเขาให้เรามานั่นคือเขาเข้าใจกับสิ่งที่เราทำแต่สิ่งที่เราทำนั้นน่ะเขาไม่รู้ว่าเขาได้ไปแล้วเขาเลยมาให้เราต่อเห็นไหมฮะแต่ทุกคนที่ดูคือเขาคิดว่าหนุ่มองลงป่ะแต่งตัวชุดดำนี่นะเป็นมัจจุราชเป็นไซตอนไซตานราหูเป็นความมืดบอดทั้งหลายแล้วก็เป็นตัวแทนขององค์กรสร้างโง่ก็คือทุนนิยมสร้างชาติไอ้ตัวที่มันเป็นตะวันตกทั้งหมดแต่ใดก็ตามที่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั่นแหละผมเป็นตัวนั้นแล้วผมก็มาด่ามึงงอคนที่ไม่เข้าใจไอ้งอมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้เกียร์ผมอีกก็มันไม่เข้าใจไม่เข้าก็จะอยู่แค่นั้นแต่คนที่เข้าใจเขาก็จะในกลุ่มของพวกชอบองค์ราชองค์เทพเก็ตเลยว่าพญามัจจุราชวันนั้นที่เข้ามาเขามาบุกลุงเนี่ยครับมาด่าเขาด่าว่าทำไมมึงถึงทำให้มนุษย์ตื่นรู้แล้วกูจะเอาอะไรแดกกูจะมีอะไรกินมาเส้นสังเวยนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็รู้บอกว่ามันเป็นการพัฒนาการมันเป็นเรื่องของการพัฒนาโอเคนั้นสิ่งที่ฉันต้องการนี่ก็คือลดโทนเสียงฉันต้องการให้เธอทำให้ฉันบ้างที่มนุษย์ได้เพราะฉันก็ปรารถนา
แต่ฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันจึงจะไปใช้กับมนุษย์ไงครับเพราะมนุษย์มีสิทธิ์ไงแหมถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังรู้ได้มาเรื่อยๆเขาก็จะเข้าใจตามสายน้ำเขาเลยนั่นอันหนึ่งนั่นคือตัวผมอย่างแท้จริงที่ผมชอบทำอะไรแบบนั้นผมนึงแล้วก็ยังคิดได้ก็เห็นตัวเองคิดว่าคิดได้ไงเนี่ยมันไม่สามารถเอาเก้าอี้ไปให้ท่านนั่งได้ง่ายๆอ่ะมันต้องหลอกขำด้วยนะมันต้องอุปมามันต้องกุศโลบายมันต้องล่อมันต้องใช้หลายๆอย่างเพื่อให้มาเอ๊ะมาฟังมาเข้าใจเธอนะไม่ได้ก็ถึงบอกข้อแรกไม่ให้กล้าให้กวนครับไม่ต้องระแวงผมแต่ถอดมาแก้ผ้ามาคุยได้ยิ่งดีเลยแล้วเดี๋ยวจะฟูลฟิลเองไม่มีปัญหาครับยอมให้เหยียบก็มีอยู่คลิปหนึ่งคุณป้าใช่ไหมที่ให้เขาเหยียบเลยที่วันนั้นผมท้อเลยผมแท้เลยว่าคนรุ่นใหญ่เป็นรุ่นตอนปลายอ่ะก็เห็นใจว่าอายุเยอะไม่เป็นเทคโนโลยีแต่จะต้องให้ใครช่วยอย่าไปทำเองก็ให้ใครช่วยทุกคนเพื่อมาให้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นนะก็คือจะละทิ้งคือปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกหลานไปแล้วกันเราจะไปเล่นใน YouTube เพราะว่าใน Facebook เนี่ยครับจะมีแต่รุ่นใหญ่ที่อายุมากแล้วอะไรเงี้ยคนแก่แต่รับได้เข้าใจแบบพี่ฮันนี่เลยเขาเล่าเป็นตุกเป็นตะเล่าเป็นซีเควนต์เลยภายในนะครับโอ้ยเจ๋งเนี่ยก็มีอย่างเช่นเมื่อวานที่มาเนี่ยผมก็เลยโอเคพี่มาแบบเนี้ยเมื่อวานรุ่นใหญ่เป็นสัญชาติอเมริกันพี่มามีความเป็นทางการกับในป่าอุดมอุดมสมบูรณ์กับทางการอุดมสมทางการโลกที่เข้าใจโลกจริงๆเนี่ยซึ่งเองนี้ผมก็ไปต่อได้แล้วเพราะผมเหงาช่วงวัยของผมเนี่ยผมมีความต้องการเหมือนกับทุกคนนะแต่ความต้องการของผมมันเป็นลำดับที่รองไม่ใช่แรกนะครับก็ที่เมื่อกี้พี่เนื้อถามว่าผมก็ไปวันนึงอ่ะผมไปดันไปรู้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองแล้วผมรู้อะไรตอนที่ผมแก้ผ้าพี่นะพูดภาษาเปรียบเทียบพอรู้ตอนแก้ผ้ามันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหอุบาทอุบาทชาติมากเลยเคยเปล่าขนาดนี้ได้เลยอ๋อเสร็จปุ๊บก็ถามแล้วก็มาเจอกับที่เราอยู่เรียกอิงแอบอยู่กับลุงหอมอยู่มานั่งนานแล้วครับเราก็ตามหาเหมือนที่พี่น้าบอกว่าครูเราคือใครนะครับผมเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้ผมชอบและอยากรู้ว่าความคิดหนึ่งเดียวมันคืออะไรอยากรู้ว่าแค่ความคิดเดียวพอไม่เอาอย่างอื่นเลยเพราะผมเป็นคนที่หลายความคิดผมแค่อยากรู้ว่าความคิดหนึ่งเดียวคืออะไรนั่นแหละก็เลยทำให้ผมมาจบอยู่ที่ลุงหอมแล้วมานั่งคุยกับพี่สองท่านสามท่านทุกวันเหมือนได้เล่ามากกว่าที่จะได้ระบายมากกว่าที่จะได้ช่วยนะครับถ้าคนอื่นมาก็คือจะช่วยเขาแต่นี่ได้ระบายบ้างมาให้ผมระบายหน่อยพี่น้องมาเจอกันนะนิ่งนะคิดว่าพี่น้องมาเจอกันผมไม่เคยออกสื่ออย่างนี้ผมไม่เคยแล้วจะมาเจอกันได้ผมก็เคยมีคนขอให้ออกสื่อแล้วผมก็ปฏิเสธที่จะออกสื่อแล้วมีอยู่ครั้งนึงพอดีผมก็ไม่อยากปฏิเสธท่านเพราะผมรู้สึกว่าท่านก็มีเมตตาว่าสังคมไทยก็ยอมรับท่านเป็นการมากวันนี้ว่าเวลาอาหารมื้อเช้าแค่เพียงประมาณ15นาทีเขาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับสมอง3ส่วนที่มนุษย์มีทำงานมา10 ล้านปี 10 ล้านปีและอีก5 ล้านปีคือสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางและสมองส่วนท้ายแล้วผมก็คุยไปก็ละก็พูดแต่เรื่องที่สมอง3ส่วนเนี่ยแค่ประมาณ5นาทีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเชื่อมโยงกันยังไงเขาบอกว่าช่วงเวลาของเขาที่เขาเป็นหมายว่าเขาคือเป็นผู้นำทีมที่จะประชุมทางวิชาการของเขตอะไรเงี้ยเขาบอกอยากให้ผมได้พูดในช่วงเวลาที่เขาจะอธิบายเรื่องนี้เพราะเขาที่อธิบายมาหลายที่แล้วและช่วงเวลาทั้ง3วันก็อธิบายมาก็เยอะแล้วไม่รู้จะไปแตะได้ยังไงผมอธิบายเรื่องเกี่ยวกับสมอง3ส่วนของนุชในการเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมทำทุกวันก็คือผมเป็นครูสอนมาชิวอาร์ตสอนศิลปะการต่อสู้แล้วมันเชื่อมโยงกันได้ขนาดนี้ได้ยังไงเขารู้สึกงงเขาก็รู้สึกว่าวันนั้นบ่ายวันหนึ่งผมก็ไม่อยากปฏิเสธเขาเพราะเขาเชิญเหมือนกับกระทันหันด้วยเหมือนกันให้ผมขึ้นพูดและในขณะที่ผมพูดมันก็มีวิดีโอของหน่วยงานที่เขาต้องอัดไว้สรุปก็คือผมพูดช่วงเวลา20 นาทีผมเกรงใจผู้ฟังเพราะผู้คนล้วนเป็นผู้รู้ทั้งนั้นแล้วผมก็อธิบายว่าผมมาอยู่ในจุดเนี้ยคุณคิดยังไงกับสิ่งที่ผมปรากฏตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอธิบายทุกคนก็รู้สึกว่าพอหลังจากผมพูดจบก็คือประมาณเกือบ10 คนที่ออกมาเรียกว่าอะไร
reflection ครั้งที่ผมพูดจบทุกคนแบบว่าโอ้โอ้อะไรเงี้ยทุกคนก็แล้วท่านก็หลายท่านก็อยากให้ผมเนี่ยเวลาที่ท่านไปพูดเรื่องเกี่ยวกับวิชาการเรื่องนี้อยากให้ผมว่าไปพูดในวิชาการของท่านด้วยอะไรเงี้ยคนที่ออกมาพูดอะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากเลยที่ว่าการพูดผมไม่เคยพูดแบบว่าเวทีแต่ผมพูดสอนอะไรของผมไปเรื่อยนะครับกับเด็กกับอะไรเยาวชนผมแต่ว่านั้นผมพูดแล้วผมก็ลืมไปว่ามีการวิดีโอแล้วผมก็รู้สึกว่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในการอัดวิดีโอแบบนี้ผมก็โอเคแสดงว่ามันเป็นเหตุที่ต้องทำให้เกิดขึ้นสุดท้ายผมก็ยอมรับได้และส่วนหนึ่งก็ภูมิใจว่าทุกคนแฮปปี้กับผมวิทยากรหลักที่เป็นจัดกระบวนการก็แฮปปี้มากถึงกับแบบเป็นความมหัศจรรย์ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเขาสมกอดสมคือดีมากมายมากทั้งสามมีน้องน้อยรายมากที่จะพูดเรื่องของเบลที่จะถูกสอนกันมาเป็นฝั่งชายทิ้งเรื่องของอาร์ตสารพัดอาร์ตแอบแท็กอะไรก็ว่าไปส่วนขวาก็คือเรื่องของแมทเทอเรียลเรื่องของตรรกะเหตุผลมาบอกเดี๋ยวฉันเอาของผมถามว่ากี่ส่วนตรงกันนะฮะซ้ายขวาและท้ายถอยติ้งกิ้งผมบอกว่าอยู่แค่ส่วนหน้าเวลาเราอย่างเช่นว่าเราeye to eye เนี่ยฮะมันจะสื่อไปภายในคนไหนที่มีศักยภาพสูงมากพวกสะกดจิตเขาก็จะคอนโทรลตัวของทำได้แน่นอนคนที่มีภาวะจิตที่เหนือชั้นและกระดุนแรงทำได้ในยะตรงนี้พระพุทธเจ้าจะห้ามเด็ดขาดเพราะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยเป็นการกดสัตว์ไม่ให้สัตว์ตัวนั้นมนุษย์ด้วยเหมือนกันอะรู้ในภายในของคนคนนั้นนี่พระพุทธเจ้าจะห้ามเลยอย่ากระทำมันมีจริงๆจิตเอาล่ะเมื่อเราปฏิเสธเรื่องของการที่บังคับด้วยจิตคือจิตทางต่ำเนี่ยกับคนผมปฏิเสธมาตลอดแล้วผมก็ให้ทัศนะของผู้คนไว้ว่าเอากระดาษทิชชู่ตัดตะเกียบผมเตือนมากนะอย่าทำเพราะเป็นการทำลายพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธตรงนี้มีแน่นอนเอาของตะเกียบมาใช้ดี